สวัสดีครับมาแกะกล่องกันกล่องนี้น่ากลัวนิดหนึ่งน่ากลัวตรงที่เนี่ยครับสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือเวลาแพ็คแล้วมันหลวมได้ยินไหมครับมันดิ้นอยู่ข้างในเนี่ยอันตรายเพราะว่าถ้ามันสมมุติว่ากล่องมันวิ่งไปแล้วมันก็ไปกระแทกข้างในมันก็จะกระแทกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันแน่นอ่ะมันจะกระแทกทีเดียวแล้วมันจะหยุดเลยนะครับแวบแกะปกติของแกะผมก็จะเอาเขาเรียกอะไรค่อยๆแกะออกครับให้มันผมจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่เชือกก็แกะงกกันแหละเก็บไว้ใช้ นะคัตเตอร์ก็เวลาแกะก็ไม่ต้องเอาออกมายาวนะครับเดี๋ยวมันพวดพาดเข้าไปข้างในก็จะลำบากอีกตืดตืดตืดพยายามจะไม่โชว์หน้ากล่องนะก็ไม่รู้จะห่วงไว้ทำไมนะแต่นะอันนี้ก็คงจะให้แน่นกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายัดเป็นโฟมมามันก็จะดิ้นได้นิดหน่อยจริงๆยัดเป็นพวกกระดาษก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันยัดได้น้อยเนี่ยโฟมมันจะทำให้ดิ้นมาแล้วตัวอะไรเอ่ยมินอลต้าปั๊บปั๊มปั๊มมีกลิ่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นเคมีนะไม่รู้มีแบตเตอรี่มาหรือเปล่าโอ้มีแบตใช้แบต L4LR44 นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ LR44 4ก้อนนั่นแหละ4LR44ได้โวลต์เท่ากับ6โวลต์นะครับก็มี 3A นะครับไม่ใช่ 3A 2A 1ก้อนใช้ฐาน2ชุดเลยนะไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันยังไงล่ะเนี่ยตุ้งแหนวหัวหมุนได้ข้างหนึ่งมา90อีกข้างหนึ่งได้180องศานะครับกลับไปเลยเปิดไงอ่ะเปิดออนนี่ออนแล้ววัดแสงนะตอนนี้ปรับโหมดอะไรอยู่ไม่ขยับในจอตอนนี้บอกว่า F4 เนาะ F number F4 ต้องเปิด2เซกตอนนี้ ISO อยู่ที่400ตรงนี้เอาไว้เลื่อนนะครับเลื่อนว่าปรับรูรับแสงเท่าไหร่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับตรงนี้ให้เลือกว่าปรับ F number เท่าไหร่หรือปรับ ISO GV เนี่ยวะเป็นบวกลบก็ปรับ time ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งไปดูคู่มือก่อนอ้าวออฟไงวะเล่นเอางงเลยนะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเจออีกกล่องหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละแฟบ
ว่าจะไม่ให้ดูที่อยู่นะก็ยังหมุนมาให้เห็นอีกบางคนเขาห่วงนะครับผมไม่เท่าไหร่หรอกคนส่งอาจจะไม่อยากให้โชว์เดี๋ยวค่อยไปตัดออกแล้วกันปั๊บเอาให้ทางอันนี้เป็นโฟมโอ้โฟมกล่องข้าวกล่องนี้มันดิ้นกว่ากล่องเมื่อกี้อีกแล้วเนี่ยนะครับถ้าปิดมาก็ดิ้นมากเลยเนี่ยไม่ควรให้มันดิ้นได้นะครับเวลาแพ็คของส่งข้างในก็โบ๋เลยนะก็ตัวนี้ก็เป็นจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเป็นของสะสมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามิโนต้า16เป็นกล้องแบบกล้องสายลับอะนะครับปรับรูรับแสงปรับสปีดชัตเตอร์ได้รู้สึกจะมีรูเหมือนซิงแฟลชนี่ดึงออกมาอย่างนี้ไอ้จ้ะนะครับมีวิวไฟเดอร์อยู่ตรงนี้ส่องมาทะลุรูนี้รูนี้จะเป็นรูแสงเข้านะครับปรับสปีดชัตเตอร์ตรงนี้ครับดูรับแสงตรงนี้มันทำไงอีกวะเงยกดลั่นไปแล้วอ๋อน่าจะเป็นขึ้นชัตเตอร์อย่างนี้ครับแล้วออกมาก็จะพร้อมกดนี่ไอ้ยะสปีดเหมือนจะตรงด้วยโอ้ว้าวเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะอันเนี้ยผมมีอีกตัวหนึ่งนะหนักกว่านี้ใหญ่กว่านี้ตัวนั้นเป็นมามิยะนะถอดไงเนี่ยนี่คือกลไกในการขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นละร็อกกอร์ F22 2.8 เลนส์เป็น22มิลนะครับรูรับแสงกว้างสุด 2.8 ฟิล์มง้างตรงนี้ออกมายังไงโอ้นี่ไงมีกรักฟิล์มถอดไงวะโอ้ว้าวนี่ครับกับฟิล์มไม่มีขายแล้วโกดักคัลเลอร์เนกาทีฟฟิล์มเนาะเหมือนจะมีเศษฟิล์มคาอยู่ในนี้ด้วยนะนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าคร่าวๆก็คือมันก็เป็นกล้องแมนนวลนะครับปรับรูรับแสงเองกับสปีดชัตเตอร์เองเนาะปรับตรงเนี้ยแค่เนี้ยง่ายๆก็ขึ้นฟิล์มแล้วก็ถ่ายได้เลยในนี้เป็นน่าจะเป็นตัวนับฟิล์มถ้าผมเดาไม่ผิดเป็นกล้องที่แบบง่ายมากๆครับแล้วก็จิ๋วมากๆแล้วเด็ดเด็ดเด็ดว้าแจ่มไปละ
ของมาให้ดูแค่นี้แหละแกะกล่องนะครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ